มาดามแป้งกระตุ้นทับช้างศึกโค่นอิรักผงาดแชมป์คิงคัพสมัยที่16มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ยอมรับทับช้างศึกเป็นรองอิรักพร้อมกระตุ้นนักเตะไทยสู้สุดใจลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยที่16มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยอมรับเป็นงานหนักทับช้างศึกต้องดวลอิรักทีมอันดับ70ของโลกในศึกคิงคัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศแต่ในฐานะที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลพร้อมสู้เต็มที่เพื่อลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ช้างศึกเคยพบกับอิรักมาแล้วในศึกคิงคัพครั้งที่38รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2007โดยเอาชนะไปได้ 1-0 ก่อนเตรียมโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมชิงดำรอบ16ปีโดยทีมชาติไทยลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ส่วนอิรักลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่าผ่านไป16ปีเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศและเป็นเกมที่ยากกว่าเลบานอนเพราะอิรักเป็นทีมชั้นนำอยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ70ของโลกซึ่งสูงกว่าเราถึง43อันดับและยังเต็มไปด้วยนักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเกือบครึ่งทีมแน่นอนว่าเราอาจจะเป็นรองแต่เราพร้อมสู้เต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากและทุกคนดูมั่นใจมากขึ้นเท่าที่คุยกับทีมโค้ชมาโนโพกิ้งเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะต้องยอมรับว่าเกมที่ชนะเลบานอนเราใช้พละกำลังไปเยอะและมีเวลาพักไม่กี่วันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่10นี้ทุกคนจะพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องขวัญกำลังใจเราจะทำให้ดีสุดคว้าแชมป์สมัยที่16มาครองให้ได้และแป้งอยากเห็นภาพแฟนบอลเต็มสนามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับทีมชาติไทยเตรียมพบกับอิรักในฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศวันที่10กันยายนเวลา 20:30 นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดทางช่อง32และ AIS Play3คนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์เร่งหาคนถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องคนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์ยังไม่ชัดใครเป็นถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเผยสอบปากคำเช้านี้คดีคืบหน้าไปมากมีตร. 2นายพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลา 13:00 นวันที่9กันยายน2566ที่บริเวณหน้าห้องเสสเวชสำนักงานตำรวจภูธรภาค7อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยผู้กำกับการตม.จว.จันทบุรีชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าวันนี้เราได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพื่อให้การถึงเหตุการณ์ในวันนั้นโดยมีการแยกการทำงานและพิจารณาความสำคัญแบ่งเป็น3ส่วนมีคณะทำงานสืบสวนตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งออกมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นชุดคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่รับผิดชอบด้านงานสืบสอบสวนได้สั่งการลงมาคนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์ยังไม่ชัดใครเป็นถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวต่อว่าในกรณีนี้แตกออกเป็น3ส่วนคือ 1. เรื่องยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 2. เรื่องของการอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา2คนคือ 1. เข้ามอบตัวและถูกดำเนินคดี 2. ถูกวิสามันและกรณีที่ 3. พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นมีการร่วมกันกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีประเด็นใดต้องทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวอีกว่าขณะนี้การสอบสวนเพิ่งเริ่มขึ้นโดยมีการแยกการสอบจากนั้นจะประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อมูลมาสรุป
ว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากการซักถามส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกถอดออกไปนั้นอยู่ระหว่างการทำงานยังไม่พบว่าใครเป็นผู้ถอดไปโดยจะแยกกันสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลและประเด็นที่มีสาระพันตำรวจเอกเขมมรินทร์กล่าวด้วยว่าขณะนี้มีคนงานในบ้านของกำนันนกจำนวน3คนที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นกันและให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากส่วนเรื่องที่มีการกล่าวถึงว่าภายหลังเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายพาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่จะต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนแน่ชัดเพื่อดูพฤติกรรมต่างๆว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่พันตำรวจเอกเขมมรินทร์กล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจและรองผู้บัญชาการตำรวจได้กำชับมาวันนี้มีคณะทำงานชุดใหญ่โดยจะให้ความสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่มองแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอย่างเดียวแต่ต้องดูเรื่องของความถูกต้องข้อเท็จจริงตามหลักตามพยานหลักฐานและจะใช้ความรู้สึกไม่ได้อ่านข่าวพี่ชายลั่นน้องตายอย่างหมาแต่ก็ภูมิใจตายอย่างหมาพิทธบูลไม่ใช่หมาชิสุผู้สื่อข่าวถามว่ามาตรา157ประชาชนมีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายช่วยเหลือนำผู้ก่อเหตุหลบหนีด้วยหรือไม่พันตำรวจเอกเขมมรินทร์กล่าวว่าต้องดูเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือไม่มีการปฏิบัติหรือมีการละเว้นการปฏิบัติตามมาตรา157นั้นถือเป็นเรื่องปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติพันตำรวจเอกเขมมรินทร์กล่าวต่อว่าคือต้องรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุใครทำอะไรการกระทำต้องดูว่าอยู่ในส่วนที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบัตินี่คือขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการหากมีความผิดซึ่งหน้าตามกฎหมายสามารถจับกุมได้การจับมีการจับบุคคลตามหมายจับและไม่มีหมายจับได้ซึ่งหน้าแต่ต้องดูความปลอดภัยและความเหมาะสมว่ามีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใกล้เคียงจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่สมควรหรือไม่อย่างไรพันตำรวจเอกเขมมรินทร์กล่าวว่าสำหรับประเด็นนอกเหนืออาจไม่ใช่แค่ความไม่พอใจหรืออาจเป็นเรื่องอื่นทางตำรวจก็ยังไม่ได้ฟันธงไปตามกระแสตอนนี้ทางกำนันก็ต้องเป็นผู้ต้องหาจะให้ข้อมูลใดก็ได้สุดท้ายต้องดูที่พยานหลักฐานเป็นหลัก จเรตำรวจฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตร.ร่วมงานเลี้ยงกำนันนกโทษถึงไล่ออกจเรตำรวจแห่งชาติเตรียมฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกก่อนหนองท่าผากระหน่ำยิงพันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตชี้โทษถึงไล่ออกจากกรณีนายธนันชัยหรือหนองท่าผาใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.เสียชีวิตที่บ้านของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกที่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทั้งที่มีตำรวจระดับผู้กำกับการผบ.หมู่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุถึง25นายซ้ำยังปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้อย่างลอยนวลรวมถึงมีการทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่9กันยายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งที่เป็นทางการแต่ก็ได้สั่งการให้เตรียมการในเบื้องต้นไว้แล้วโดยในส่วนการสอบสวนคดีอาญาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจก็ได้ลงไปควบคุมสั่งการอยู่แล้วจเรตำรวจแห่งชาติเตรียมฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนก
พลตำรวจเอกวิษณุกล่าวต่อว่าแต่ในส่วนเจรตำรวจก็เป็นเรื่องทางวินัยซึ่งตนจะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของเจรตำรวจเข้าไปสอบวินัยตำรวจทั้ง25นายโดยจะมีการประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีอาญาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกันพยานหลักฐานชุดเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้คนร้ายหลบหนีปล่อยให้มีการทำลายที่เกิดเหตุทำลายพยานวัตถุทำลายหลักฐานทำลายระบบการบันทึกระบบวงจรปิดในที่เกิดเหตุอ่านข่าวด่วนผู้บัญชาการตำรวจสั่งย้าย25ตร.เอี่ยวร่วมงานเลี้ยงกำนันนกสอบทำไมปล่อยมือปืนหนีอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวอีกว่านอกจากนี้จะสาวข้อมูลให้ลึกลงไปด้วยว่าตำรวจทั้ง25นายมีการประพฤติตนอันไม่สมควรอื่นๆที่เอื้อต่อกำนันรายนี้อย่างไรเช่นการเรียกรับส่วยการรับผลประโยชน์และการเอื้อผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งเป็นที่มาของการกล้ากำเริบเหิมเกริมก่อเหตุสังหารตำรวจระดับสารวัตรต่อหน้าตำรวจที่นั่งกันอยู่เต็มงานพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวด้วยว่าแถมยังมีตำรวจผู้ใหญ่ระดับผู้กำกับการนั่งอยู่ด้วยถึง3นายในครั้งนี้โดยไม่มีตำรวจคนใดกล้าจับกุมหรือขัดขวางการหลบหนีปล่อยให้เพื่อนตำรวจถูกยิงเสียชีวิตคาตาทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่มีการละเว้นและความผิดทางวินัยในเรื่องนี้มีโทษขั้นสูงสุดคือไล่ออกจากราชการ